นี่สิเพื่อนแท้หนุ่มคงกระพันช่วยครอบครัวเมฆวินัยเต็มที่เผยมีหนี้สินหลักล้านจากการรักษาตัวโดยหนุ่มคงกระพันได้ยืนยันว่ายังคงจัดคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมเหมือนเดิมทำเพื่อพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อนักข่าวถามถึงงานคอนเสิร์ตที่จัดให้เมฆวินัยยังเหมือนเดิมไหม26มีนาคมนี้มีคอนเสิร์ตที่จะทำให้พี่เมฆเพื่อหารายได้ช่วยทางครอบครัวของพี่เมฆด้วยตัวเขาด้วยแต่วันนี้เขาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันที่26มีนาคมก็คุยกับทีมงานของเราว่าคอนเสิร์ตก็ยังมีต่อไปเพราะถึงพี่เมฆไม่อยู่แต่ครอบครัวเขายังอยู่รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆจะเป็นตัวผมและพี่ทีมงานทุกคนดูแลเพื่อนำมาช่วยครอบครัวพี่เมฆจะช่วยได้เยอะเชื่อว่าแฟนๆหรือคนที่รักพี่เมฆก็อยากที่จะช่วยจัดเหมือนเดิมตั้งแต่6โมงถึงตีหนึ่งที่โรงเบียร์ตะวันแดงชื่อคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมเป็นคอนเสิร์ตที่สร้างความสุขไม่ดราม่าเพราะว่าพี่เมฆไม่ชอบให้ดราม่าถามว่าทราบไหมว่าเมฆวินัยมีหนี้สินเท่าไหร่ไม่ทราบไม่เคยถามแต่รู้ว่ามีเยอะทุกครั้งไปโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวอีกมันเยอะหลักล้านทำตามกำลังใครว่างก็มาช่วยกันขอบคุณศิลปินทุกท่านที่มาร่วมกันครั้งนี้สิ่งที่อยากจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องห่วงอะไรทุกคนที่อยู่ข้างหลังเข้มแข็งมากพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้น